สกปรกนะเอาไม่ว่าในเชิงวิศวกรรมกับที่มีท่านถามผมนะในเชิงวิศวกรรมเชิงวิศวกรรมนะครับเขื่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิอะไรเนี่ยมันแก้ปัญหาได้หมดแล้วครับว่าเพราะว่าเชิงฐานรากกำลังแก้หมดประเด็นก็คือว่าก็วิเคราะห์ไปเลยกันว่าค่าก่อสร้างเท่าไหร่ที่ไทยมีเท่าไหร่ที่นู่นเท่าไหร่มันก็มาตัดสินที่ราคาเลยเพราะในเชิงวิศวกรรมแล้วความยากกว่าย้อนไม่มีหรอกครับเพราะว่าเขื่อนที่มีคอนกรีตกราวติ้งมากสุด2เขื่อนประเทศไทยเนี่ยก็คือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนพ่อแหลมว่ากันเป็นแสนในมหาศาลนะครับมันก็ทำอยู่ได้มันก็ทำไม่รวยนะครับท่านเขื่อนใหญ่มหาศาลที่เราสร้างกันมาเพราะฉะนั้นผมว่าคงไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นก็คือต้องเอาเรื่องอื่นมาคุยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะวิศวกรรมคือผมคิดว่าคิดสามารถได้วิศวกรรมในการก่อสร้างของเราไม่มีหรอกเพราะว่าเขื่อนที่เราสร้างเนี่ยไม่ใช่เขื่อนคอนกรีตคือสร้างผิดโครงสร้างอะไรเนี้ยจะมีปัญหาไม่ไผ่เพราะเราไม่มีประสบการณ์ในการสร้างเขื่อนแต่สักครั้งเขื่อนธรรมดาเป็นเขื่อนดินเขื่อนหินถมหรือเขื่อนอะไรเนี้ยนะซึ่งตรงนี้เราก็เล่นเขื่อนดินไม่มีปัญหานะครับก็เราทำได้อยู่แล้วนั่นผมคิดว่าทีนี้ในรายงานล่าสุดเนี่ยซึ่งที่ปรากฏที่แต่มันก็จะเป็นที่บริเวณเขาสกปรกนะครับมันก็จะมีข้อมูลมาที่พื้นที่อ่างเก็บน้ำเป็น612ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับนะครับทีนี้ผมจะชี้ให้ดูตรงนี้ก็แล้วกันว่าจากการวิเคราะห์น้ำท่าอันนี้เป็นน้ำท่าจริงเนี่ยนะเราจะพบว่าที่ถ้าบริเวณที่เขาชนกันมันมีสถานีวัดน้ำท่าอยู่ก็เรียกสถานี CT5 ตรงนั้นเนี่ยน้ำท่ารายปีเนี่ยมันจะได้ประมาณ305ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีพื้นที่มันคือเมื่อกี้เราเลือก930ตารางกิโลเมตรถ้าถัดขึ้นไปที่เขาสกปก็612ตารางกิโลเมตรก็ประมาณ200ล้านกว่าเมตรต่อปีตรงนั้นนะครับทีนี้ถามว่าตัวเลขที่มานี้ต้องคุยกันเพราะเราต้องคุยกันเรื่องศักยภาพในการบรรเทาภัยทั้งภัยธรรมชาติเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วก็อากาศแข็งน้ำอันนี้ก็เป็นที่ในที่รวมสเกลทั้งหมดนะครับท่านล่างก็จะเป็นทับเสลาใช่ไหมครับตรงกลางก็เป็นคลองโพข้างบนก็เป็นแม่โอ่งนะครับที่ท่านเห็นซึ่งปัจจุบันนี้คลองโพคงช่วยนะครับเพราะคลองโพมันเล็กนะครับมีทับเสลาใหญ่ที่ติดประมาณนะร้อยประมาณกับสองร้อยล้านกับแล้วก็ที่วางว่าในวงใหญ่ๆนะครับคราวนี้ที่ผมอยากให้ดูแผนที่ตัวนี้ก็คือนี้ครับดูดันในชาร์ตนี้นะเอาตรงนี้ก็แล้วกันก็คือเขื่อนแม่วงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนะเขาชนกันก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้คือเขาชนกันตัวนี้เขาสกปรกอันนี้ผมก็ยังพวกผมไปดูพื้นที่หมดนะก็เลยเมื่อก่อนไม่ไปดูนะใครชวนคุณแม่วงผมไปคุยเพราะว่าถ้าผมยังไม่เข้าไปดูพื้นที่นะแต่เคยศึกษาเนี่ยมันไม่ยังพูดไม่เต็มปากนะแต่เราเข้าไปดูพื้นที่แล้วเราก็จะเริ่มนะแล้วก็ผมก็เข้าไปคุยกับชาวบ้านข้างล่างนี้ด้วยนะเนี่ยแถวบริเวณที่รับน้ำจากแม่น้ำแม่วงเนี่ยนะของแม่วงจริงมันจะมีเนี่ยฝ่ายอยู่สามตัวตรงนี้ผมก็จะผมไปแวะที่ฝ่ายนี้คุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่ตำบลบางมาข้างล่างเนี่ยที่รับน้ำอยู่เมื่อตอนต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วคือลาดยาวตรงนี้เฮ้ยให้ท่านดูดีๆนะแม่น้ำแม่วงนี่ไม่ได้ผ่านหรือลาดยาวนะตัวเพลิงมันไม่ได้ผ่านแต่ว่าน้ำมันช่วงเขามีคลองสาขาอีกสาขาหนึ่งที่มันผ่านไปนะครับเนี่ยคลองสาขาเนี่ยมันจะตัดจากหน้าแถวฝ่ายที่มันจะมีคลองสาขาอีกเส้นเนี่ยดึงมานะมันหรือมันขนาดที่ผมจำไม่ได้มีขนาดเช่นนี้เนี่ยมันจะลงมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงพูดกันตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าน้ำมากนะครับมันก็ท่วมระยะใหญ่อย่างที่ท่านเห็นนะครับแต่ที่นี้ว่าเราก็มาดูว่าไอ้น้ำท่วมระยะเป็นไงผมก่อนพูดเรื่องผมให้ดูพื้นที่ต่อแล้วกันนะครับคราวนี้ก่อนจะไปในส่วนนั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะอ้างรายงานการศึกษาแผนไม่หมดของสกายการแล้วกันจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องที่ว่าแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็แก้ปัญหาแทนน้ำเนี่ยข้อเสนออะไรมานะครับแต่คราวนี้รายงานที่ผมศึกษาเองนะที่ลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ท่านช่วยมาดูหน่อยนะครับและก็เอิญผมบอกเขาไม่ได้นะครับในการกันนะครับนะโอเคก็วิเคราะห์ว่าถ้าปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสกายรังเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเขื่อนแม่บงนะครับมันจะใช้น้ำในฤดูฝนเนี่ยได้ประมาณอันนี้เป็นการรันซิมูเลชัน10ปีนะครับเป็น800เป็น872ล้านในหน้าฝนหน้าแล้งประมาณ234ล้านถ้าท่านเขื่อนไม่โมเสร็จแล้วหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็น800ล้านนะครับแล้วก็หน้าแล้ง250ล้านชดนะครับก็คือเพียงว่าเนี่ยเดี๋ยวผมค
ือเพื่อแบบน้ำส่วนที่หายไปกันท่าเนี่ยก็คือถูกกักเนี่ยใช้อยู่เหมือนเดิมเพื่อแค่ว่าน้ำที่มันจะแตกต่างอยู่ประมาณ70ล้านเพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าเราสร้างเป็นน้ำ200ล้านมันแค่ใช้เมื่อประมาณจริงๆประมาณที่780ล้านเพราะส่วนที่เหลือจริงเนี่ยไม่สร้างเกิดมันก็ได้ใช้อยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ก็คือประเด็นว่าไม่ใช่ผมสร้างเกิดแล้วเพราะว่าน้ำท่าที่มันเกิดลงประมาณ200ล้านเกิดก็ประมาณ200ล้านหรือถ้าไหลไปไหลง่ายๆจะมา200กว่าล้านที่หมายก็แล้วแต่ประมาณนั้นประมาณความสูงเกิดนะแต่ต่อเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายว่าไม่ใช่ท่าเกิดน้ำมันจะไม่ใช้เพราะน้ำมันเท่าไหร่อันนั้นคือไม่ครับตัวระบบโอเคประมาณ80ล้านถึง100ล้านก็แล้วแต่นั่นคือส่วนหนึ่งที่ตรงนี้มันจะออกมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในการศึกษาการนั้นเราสรุปว่าแนวทางการบริการทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ผมไปอ่านเลยผมสรุปอะไรไม่ดีเปล่าวะนะครับแล้วไปดูโอเคนะครับไปอ่านดูแล้วนะอันดับแรกก็คือพูดถึงเรื่องการรักษาเรื่องมาตรการการใช้สิ่งก่อสร้างนี่มันเป็นข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการที่มันสุขภัณฑ์กับป่าตัวขันกับการเขาเรียกว่าอะไรครับแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ในพื้นที่ไม่ต้องทำให้วงอันที่สองก็คือปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมก็คือว่านะที่มันสูญเสียไปนะครับควรจะฟื้นฟูเป็นป่าเศรษฐกิจใหม่หรือป่าชุมชนหรือเป็นอะไรต่างนะครับตรงนั้นเราก็เสนอไปนะครับตอนนี้ก็หลายตัดเกือบพันตลาดตรงนี้ให้เสนอต่างขึ้นเป็นประเด็นพวกนี้หรือจริงๆมันเหมาะกับทุกย่าในการเกษตรและก็แล้วแต่นะครับอันที่สามเรื่องสิ่งแวดล้อมผมพูดเลยว่าต้องมีการทบทวนตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและความคุ้มทุนของตัวเขื่อนรวมทั้งความเห็นคณะกรรมการเพราะนี้พูดมาผมว่าทั้ง3สิ่งนี้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับกับประชาชนแล้วก็ปึ๊บแล้วก็อะไรนะครับทั้งที่ปึ๊บสำหรับจัดการเดินทางแรงงานขนาดเล็กก็คือพูดว่าทางออกผมยังเสนอว่าแต่ในทางเล็กก็จะเป็นทางออกหนึ่งนะที่ยังพิจารณาได้นะครับนะแล้วก็ข้อ4เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าผมไปพูดถึงทับสลับก็เลยไม่ได้เอาไปนี้ข้อ4ทับสลับเพราะว่าผมพูดถึงรุ่นทั้งที่แก่กว่านะครับแต่เห็นว่ามันแตกเป็นแม่มุมเยอะเพราะว่ามันไปพูดถึงเรื่องการสร้างเรื่องของกับพิซซ่านะครับแล้วก็ข้อ5พูดถึงเรื่องการใช้น้ำบาดาลเพราะว่าเราสำรวจมาแล้วเนี่ยรู้ว่าตรงแม่มุมอำเภอแม่มุมจะมีน้ำบาดาลสมบูรณ์ลาดยาวอาจจะไม่ได้มีแต่ว่าลงไประหว่างลงไปข้างล่างก็ใช้ได้แล้วก็ลองดูพื้นที่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีตรวจสอบการใช้เนี่ยบอกว่าปริมาณเสถียรภาพมันจะมาทั้ง300ตารางทุกวันเมตรต่อปีสำหรับน้ำประดาในเขตตรงนี้ในเขตและเพื่อนสกายกลางอันต่างเนี่ยนะครับนะอันนั้นก็คงเป็นส่วนมันมีประมาณข้อสองข้อแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนี้ผมก็เลยไม่ได้มานำเสนอทีนี้อันสุดท้ายที่ผมอยากมานำเสนอคือตัวนี้ก็คือรายงานแผนไม่หมดลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนสกายกลางซึ่งในส่วนของสกายกลางผมยื่นส่วนนี้ออกมานะครับท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วคือแม่วงเนี่ยมันคงจะตัดน้ำท่าจากแม่น้ำแม่วงเนี่ยได้ประมาณสักหนึ่งในสามนะครับประมาณนั้นคือตัวเลขแต่ละวงมันเท่าไหร่แต่โดยพื้นที่มันก็ประมาณนั้นครับแต่ว่าน้ำท่าอาจจะแตกต่างไปเพราะในรายงานเนี่ยศึกษาตัวทุกสิ่งเราบอกว่า11ถึง43ตัวไหนแต่ครับก็เขาประมาณอยู่ในนั้นก็คงอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ไปวิเคราะห์เห็นว่าจากนั้นยาวขึ้นไปพื้นที่แบบตัวที่เสียเท่าไหร่กันแน่นะครับถ้าไปศึกษาให้ละเอียดจะคงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็คงเห็นว่าแม่น้ำแม่วงมันอยู่ตรงนี้อำเภอลาดยาวมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่ามันมีคลองเส้นหนึ่งอยู่ที่สี่เข้ามาหาตรงนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการบริหารจัดการเนี่ยนะครับแล้วมันมีฝ่ายมีประตูด้วยนะในระบบพวกนี้เราคงต้องถ้าที่เหลือเรื่องน้ำที่ชุมชนเนี่ยมันคงต้องบริหารจัดการตัวระบบเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยผมได้ไปถามชาวบ้านมาเขาไปถามกันเขาบอกไม่มีแล้วทำไมเขาบอกว่าใช้ไม่มีทะเลาะกันระหว่างตัวอำเภอลาดยาวตำบลแม่ตำบลวังม้าตำบลอะไรเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีกำนันตำบลไหนก็ไม่รู้คนนั้นแหละก็มีชีวิตอยู่ท่านแบบพอจะมีอะไรบ้างก็คุยกันรู้เรื่องหลังๆเขาไม่มีก็เลยคุยกันเรื่องต่างๆคนต่างแยกกันไปนะครับตกลงกันเป็นครั้งๆอะไรเงี้ยมันไม่มีเกิดกฎกติกาอะไรต่างๆนะครับก็คงเป็นประเด็นหนึ่งผมคิดว่าถ้าการบริหารจัดการท่านไปช่วยเนี่ยมันคงช่วยทั้งในส่วนของอุทกภัยและน้ำท่วมแล้วก็จริงๆแล้วในแผนกฎหมายที่มันพูดถึงการมาทำอุทกภัยไว้ที่ชี้เห็นครับว่าการอุทกภัยแม่วงนะครับไอ้ของลาดยาวไม่ได้เสนอว่าเกิดแม่วงเนี่ยท่านดูตรงนี้เสนอว่าป้องกันน้ำท่วมโดยทำพื้นที่อะไรครับโครงการก็เป็นการควบคุมชนตำบลลาดยาวก็แสดงว่าเกิดแม่วงไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะป้องกันน้ำท่วมลาดยาวได้มันต้องป้องกันพื้นที่มันเองซึ่งถามผมว่ามีอะไรบ้างตรงนี้มันก็จะมีแต่เรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำที่ผ่านอำเภอลาดยาวถ้าไปดูก็แล้วกันใช้ท่อลอดบางที่ก็ใช้ท่อลอดบางที่ก็สะพานบางที่ก็ถมเข้ามาถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับพ่อเพื่อนนักจ่าในปกติแล้วแรงขาดแคลนน้ำ
ช่วงเดือนสิงหาต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำนี่แห้งแล้งอยู่เลยวันที่2สิงหาคมที่ผมเข้าไปในพื้นที่นะแต่วันที่14ฝนก็ตกหนักกันเลยช่วงเพราะว่าไอ้ทางน้ำเนี่ยมันแคบไปครับแล้วมันก็มีการใส่ไอ้ตัวระบบระบายน้ำที่มันไม่พอเพียงอ่ะเพราะผมว่าตอนนี้ณเวลาเนี้ยที่ไม่ต้องรอว่าจะทำเขื่อนหรือไม่ทำหรือว่าอะไรแต่ว่าตั้งแต่แรกคือมีแก้ปัญหาท่อระบายน้ำเนี่ยเพื่อระยะยาวก่อนได้ไหมให้มันไหลได้เนี่ยทุกวันนี้มันไม่ไหลประตูมันก็แคบแค่เป็นประตูนะเนี่ยเพื่อระยะยาวประตูเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับประตูที่เราเห็นในโครงการอื่นเนี่ยคือแม่น้ำกว้างเท่านี้ใช่ไหมเราทำประตูเราก็ทำครึ่งเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณชกกับใครมาเป็นไงครับมันก็ไหลไม่ได้เพราะประตูเราไม่ได้สร้างเพื่อระบายน้ำเราสร้างเพื่ออ่างน้ำถูกไหมครับแต่ว่าเราลืมคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการระบายน้ำแต่ทีนี้เรามีวิธีเสี่ยงต่อของทุกข์ภัยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ในระยะยาวคงต้องดูใหม่เพราะผมคิดว่าในแผนปกติอยู่แล้วว่าในวงเนี่ยมันมีการแก้ปัญหาการขัดแย้งน้ำนะครับส่วนประเด็นประโยชน์การป้องกันทุกข์ภัยถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแล้วถ้าไปเห็นพื้นที่แล้วแม่วงมันแค่เท่าไหร่10% 12%ของทั้งแม่น้ำตะแกรงกลางเพราะฉะนั้นในรายงานก็ชี้ชัดว่าถ้าช่วยได้คือช่วยระยะยาวไม่ได้ช่วยตะแกรงกลางนะครับเจ้าพยาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเจ้าพยาก็จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ผมไม่นับไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คงเขียนแล้วว่าในนี้มันเป็นรายงานแต่ก็อยู่แล้วเป็นตัดต้นเป็นหลักฐานว่าจริงๆการแก้ปัญหาระยะยาวต้องไปแก้ตรงจุดระยะยาวนั่นแหละนะครับเป็นหลักแล้วก็ทำพื้นที่ไปล้อมหรือว่าอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นเมื่อแก้ปัญหาเรื่องคลองระบายและแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำแม่วงกับลำน้ำสาขาแม่น้ำวงเข้าใจคนที่คลองพ่วงเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับที่ผ่านตรงเพื่อระยะเลยมีหลายคลองเพื่อนผมไม่ใช่คนพื้นที่นะเข้าไปก็ถามทางก็บางทีชื่อก็เปลี่ยนแล้วก็งงๆหน่อยนะครับอันนี้ก็คงเรียนทุกท่านพอรับทราบแบบอันนี้ผมไม่เอาไปแล้วกันนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยผมรู้สึกติดใจมากว่าจริงถ้าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ปลูกข้าวไปที่ต่างๆนะครับที่เห็นว่าที่มันประหยัดน้ำได้มีทั้งออกอื่นนี่แหละแต่บังเอิญวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องนี้นะครับแนวเพื่อนผมใส่มาเผื่อต่างๆนี่นะครับนะคงจะให้ได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่อันนี้เป็นรายงานการศึกษาทั้งหมดไม่ใช่มาจากที่ว่าค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเรื่องของทางเลือกเนี่ยในรอบหลังจากเวทีนี้จะมีอีกนะคะแต่ว่าอาจารย์อุทิศยกมือแล้วค่ะเดี๋ยวคุณสักสินกลับมาหน้าที่เดิมนะคะให้อาจารย์อุทิศอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงต่อจากอาจารย์บัญชานะคะแต่อันนึงที่สรุปได้ก็คือว่ามันมีการเสนอทางเลือกไว้ในรายงาน EIA และ ESIA อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีทงคำตอบอะไรบางอย่างที่จะนำไปสู่อะไรบางอย่างเรายังไม่พูดถึงตรงนั้นละกันแล้วก็ตอนนี้อาจารย์อุทิศเพิ่มเติมคือจากตอนเราพิจารณาการเนี่ยนะครับเราบอกว่าให้ไปอยู่เรื่องของแผนของเรื่องสแกนการทั้งหมดเนี่ยเราก็บอกว่าแต่นั้นแล้วก็การหมดชัดเจนจะต้องสร้างขึ้นนะไม่ได้พูดจะเทียบกันพูดก็ชี้แต่ว่ามันยังมีการพูดแล้วก็บอกแล้วว่าไม่มีการเลื่อนแล้วแผนจะสแกนการกำหนดไว้จะต้องสร้างขึ้นต้องมันเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับที่จริงแล้วเรื่องของเสือที่เมื่อกี้ที่พูดนี่นะถ้าเราดูเนี่ยแถบนี้เนี่ยเป็นจุดสุดท้ายแทบถ้าพูดได้เป็นแทบจะเป็นจุดท้ายของประเทศนะรอบประเทศเราเนี่ยไม่มีแล้วนะเว้นพม่าผมยังไม่แน่ใจนะแต่พอไปทางลาวทางเขมรทางยวนไม่มีเสือแล้วเพราะทำไมคำตอบก็คือเพราะว่าคนยวนเนี่ยมาล่าเสือในเมืองไทยไงเขาคนล่าในบ้านเขาหมดแล้วก็ยิงพนักงานเราตายไปทั้งสองคนก่อนหน้าโน้นนะอันนี้ตายสองคนแล้วก็ยังยิงกรามขาดไปอีกคนเดี๋ยวนี้รุนแรงมากเรื่องล่าเสือเพราะว่าเขาเสือหนังเสือที่ไม่ถูกปืนเนี่ยเขาไปถึงเมืองนอกอังกฤษจากโน้นยุโรปแล้วเนี่ยหลายแสนนะเป็นเกือบล้านรันทำใหม่มันยิ่งกระตุ้นให้ล่าเสือกันหนักจนต้องฆ่าพนักงานต้องฆ่าพนักงานทุกคนเนี่ยมันก็เราก็น่าจะมองว่าคุณค่าของแม่วงของพื้นที่ตรงนี้มันเป็นชิ้นสุดท้ายของประเทศทุกข์ใช่ไหมที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีอะไรที่ครอบคลุมตรงนี้ค่ะและช่วงนี้หลายปัญหามากที่เกิดขึ้นในการทำความเข้าใจข้อที่จริงจาก EHA แล้วข้อที่จริงในพื้นที่ที่หลายอย่างมันไม่ตรงกันคุณสัตย์สินอยู่ทั้งกับเอกสารกองวัลเลอร์บาร่าเลยแล้วก็อยู่ในพื้นที่
มาตลอดด้วยเดี๋ยวจะให้คุณเสริมสรุปทั้งจากแถลงการที่ทางมูลนิธิและเครือข่ายองค์กรสิ่งแวดล้อมยื่นไว้และทั้งที่คุณสันติบอกไว้ว่าจะต้องกลับไปทบทวนผลการศึกษาใหม่ทั้งหมดทุกด้านเลยตรงนี้เราจะตอบย้ำเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษจะสรุปอะไรให้เห็นชัดผมก็มาแบก EHA จริงๆเลยนะครับอาทิตย์นี้แหละเพราะว่าตอนที่เดิน300กว่าโลมีคนช่วยแบกแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เอาไปออกทีวีคือฉีดไปเล่มแล้วนะฮะจะฉีดไม่ได้ฉีดรักษาราชการนะฉีดผมไปเองของคุณพิสุทธิ์ฉีดบริจาคแต่เล่มนี้แบกมาอาทิตย์นึงนะครับอันนี้ไม่มีใครช่วยเลยส่วนใหญ่ครับมอเตอร์ไซค์บ้างหรืออะไรแท็กซี่บ้างนะครับอันนี้คุยไปเยอะนะครับก็ตัวเกิดแม่วงปัญหาคือนี้ครับในฐานะที่ผมเป็นนักธรณีวิทยาเนี่ยแบบนี้ผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ว่าตัวแม่โมงจริงเนี่ยลูกน้ำคำว่าแม่โมงเนี่ยนะครับเขาก็ครับมีเครื่องผมมาไทยมาจัดการหน่อยคือว่าตัวแม่โมงเนี่ยมันเริ่มจากแม่โมงมาจากแม่เลวาตัวของห้วยบัวเป็นแม่โมงพอแม่โมงเสร็จปั๊บเข้าสู่สันเจ้าไก่ต่อเขาเรียกห้วยบังมาเพราะที่หลังเกิดรักยาวเนี่ยที่ห้วยรักยาวไปแล้วนะครับพอผ่านห้วยบางม้าปุ๊บพอเข้าสว่างอารมณ์ได้แผลตักแดดนะครับมี3อันพอ3อันเนี่ยปั๊บนะครับพอมีลักษณะนี้ปุ๊บพอกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นแหล่งรุ่มน้ำแม่โมงว่ามันอยู่แค่ตรงอำเภอแม่โมงนะครับมันก็พอกับเล่มนี้นะฮะเล่มนี้เขาบอกว่าถ้าทำเกิดแม่โมงสามารถแยกไข่ไข่แดงแม่โมงได้ทั้งหมดเล่มนี้ไม่ได้โกหกนะครับแต่ว่ามันก็เท่ากับว่าได้น้ำเฉพาะถูกความซ่านะครับคือเล่มนี้ไม่ได้โกหกนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่นักวิชาการที่รู้เรื่อง geomorphology morphology อย่างผมเนี่ยมันก็เข้าใจผิดกันได้ว่ารูปน้ำแม่โมงทั้งหมดก็น่าจะลงมาถึงพื้นที่ชนกระทั่งทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันใช้ภาษาใช้อะไรในการในกระบวนการแบบนี้นะครับอันที่สองนะฮะอันนี้เป็นตัวสำคัญแล้วก็หลักฐานพวกนี้ก็มีอยู่ตอนนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับถ้าเล่มนี้เนี่ยมีเสือของต้นรู้ผู้สื่อข่าวจะพิจารณาเข้าไปเนี่ยจะไปลดผลจะพบสิ่งแวดล้อมได้ไงในเมื่อกระบวนการก่อสร้างมัน8ปีผมชอบพูดกรมอุทยานวิทยาดูหรอครับเจ้าหน้าที่แค่นี้หรือความตั้งใจนี้ป่ะต้องประมาทไปไว้ก่อนนะฮะรู้มือกันอยู่เพราะว่าคนเป็นพันคนที่เข้าไปนะครับแล้วตอนนี้ไม่ใช่หนังอย่างเดียวอาจารย์ตอนนี้เขาไม่เอาหนังแล้วเอากระดูกกระดูกเสือแพงมากดังนั้นก็ไม่ได้ล่าเฉพาะเสือของเราต้องรู้เนี่ยไม่ได้ล่าเฉพาะตรงแม่วงก่อนขาแข้งเนี่ยทุกใหญ่ก็ตุ่นเข้าไปตรงนั้นนะฮะแล้วจะทำยังไงถ้าเกิดตรงเนี้ยนะครับตอนนี้จากที่เห็นเนี่ยตัวแม่วงจริงมันมีแค่นั้นนะฮะดังนั้นแก้ไขไฟแรงได้หมดไหมหมดแน่นอนเพราะความต้านไม่ได้แรงนะครับก็แก้ไขในไฟแรงที่ลุกน้ำแม่วงก็ได้จริงๆนะครับก็จะเห็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มีเปลี่ยนลำน้ำสาขาแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่เห็นด้วยในการแบกวอเตอร์เชดแบบนี้ทุกน้ำแม่หมูแค่นี้อันนี้ใช้กับวัสดุแกนทางตอนล่างก็จะผิดหมดเลยนะครับนี่เป็นความยากจนที่เขาบอกว่าพื้นที่โครงการเนี่ยยากจนที่สุดยากจนกว่าอีสานอีกซึ่งไม่จริงเพราะว่าพื้นที่โครงการเนี่ยคือพื้นที่ที่เป็นส่วนประธานทั้งหมดนะฮะเป็นพื้นที่ชาวนาชาวไร่อยู่ทั้งหมดเลยพอไปเทียบกับภาคกลางกับอีสานเนี่ยภาคกลางมีในเมืองด้วยอย่างเงี้ยเอามาเปรียบยิปได้ไงอ่ะไม่ได้นะครับไม่ได้นี่คือตัวพรีเซนต์ของบริษัทที่ปรึกษานะไทยแลนด์แลนด์เข้ากันหมดปีจอที่จริงแถวบางซ่านแถวสันเจ้าไก่ต่อไม่แลนด์สว่างอารมณ์ไม่แลนด์ด้านยาวแลนด์ผมเห็นด้วยแต่แบกแลนด์เข้ากันหมดเนี้ยแค่มีข้อมูลน้ำท่วมจริงไหมไม่จริงในส่วนตอนบนไม่ได้ท่วมเท่ากับตอนล่างนะครับไม่จริงนะฮะเขื่อนสองเขื่อนอะไรดีกว่านะครับเขาเขื่อนที่เขาตกผมกับเขาชนกันนะครับอันนี้ไปค้นรายงานเก่าๆของพอคอนสแตนต์ก็คือบริษัทที่ท่านอาจารย์ลุงโสภัยเกตเคยทำงานเนี่ยนะครับท่านก็น่าจะอยู่ที่พอรู้ให้คนแรกได้รายงานมามีการเปรียบเทียบการลดน้ำท่วม2สายนะฮะเขื่อนใหญ่ลดน้ำท่วมได้ 78% 70% 82% ระหว่างแกนแต่เขื่อนเล็กได้ 30% 28% 25% ดังนั้นถ้าอย่างการน้ำท่วมต้องทำที่เขาชนกันเท่ากันในที่อันนี้ข้อมูลของ EA ในการศึกษาของเขาจะไม่ได้ผมไม่ได้ไปศึกษาเรื่องของตัวเลขมาทำกราฟเปรียบเทียบที่ดูดีสุดนะครับอันนี้ทางเลือก2ทางอ่ะนะครับผมนี่พูดเนี่ยออกตัวนะผมไม่ได้มีเป้าหมายจะย้ายคน
ออกจากตรงนั้นนะครับแต่ว่าที่พูดทางวิชาการเรื่องเรตติ้งเรียนมาเหมือนกันนะอันนี้ก็ดูไปแล้วครับนะจะมาสร้างความเกี่ยวกับโฮมเนี่ยนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับก็คือพื้นที่ชนทางเนี่ยรูปร่างเหมือนเสื้อเนี่ยแต่เดิมเนี่ยรูปร่างไม่เปลี่ยนหัวกระโหลกขึ้นไปรูปร่างเปลี่ยนหมดเลยแต่ตัวเลขไม่เปลี่ยน291000เท่าเดิมคือทำได้ไงนะครับแล้วก็พื้นที่รับประโยชน์ที่บอกว่าชายหาดหรือทะเลเนี่ยคือตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มมาครับตรงนี้ก็เป็นที่ดินที่ตอนนั้นผมเป็นปชป.อยู่ก็จะเป็นยาขอให้คนส่วนไปดูว่าตรงนี้ที่ดินเป็นที่อะไรนะฮะตรงนี้ที่ป่าไม้นั่นเลยครับคนจะเข้ามาสองพันแต่ว่าโอเคแล้วเราไม่พูดถึงคนจะเข้ามาว่ามีที่คนอะไรมาข้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นปชป.ถามว่าคนพื้นที่เนี้ยยินดีให้คนตรงนี้ไปอยู่ด้วยไหมแล้วก็ได้น้ำต่างยาด้วยกันแล้วรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนครับตอนนี้เขาบอกคนส่วนบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ไม่มีใครยอมครับไม่ยอมตายอันนี้ตัวปัญหาที่จะที่บอกในนี้ครับนี่วันประถมนิเทศเอกสารของ ESA นี้ครับรูปร่างเกิดเป็นแบบนี้แต่วันประชิมนิเทศรูปร่างเกิดเป็นแบบนี้ไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันครับถามว่าอะไรถูกผมก็ถามไปเขาบอกว่าอันนี้น่าจะถูกแต่พอดูจากลายเส้นคอนทัวร์นี่อันนี้เขาบอกทำในพื้นที่คอนทัวร์เป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมเอา GPS ไปจับมันก็คอนทัวร์ของโทโกราฟิกแมปมันก็ไม่ผิดนะดังนั้นมันมีอยู่2ส่วนคือถ้าเกิดตัวรูปร่างเกิดเป็นแบบนี้ถ้ามันท่วมตามความสูงจะท่วมแค่นี้เองนะซึ่งมันจะท่วมในพื้นที่ไม่ถึง10ตารางกิโลเมตรด้วยซ้ำไปถามว่าจะได้น้ำไหมไม่ได้น้ำใหญ่นะครับในภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมองมาเนี่ยอันนี้เขาแปลภาพถ่ายทางอากาศตัวหน้าผามีอยู่ตรงนี้นะแต่ความสูงมันอยู่อย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือสาเหตุที่หนึ่งตัวข้อมูลตัวนี้เริ่มต้นมันก็ต้องไปตรวจสอบใหม่แล้วคือที่ท่านอาจารย์พิธีสมศักดิ์โพธิสัตว์เป็นคนบอกให้เป็นลองดูซิเพราะถ้าเกิดน้ำท่วมตามประตูจริงเนี่ยมันจะได้น้ำแค่ร้อยล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองนะครับผมเคยคำนวณด้วย GIS ดูนะครับทีนี้ถามว่าแม่คงลดน้ำท่วมได้เท่าไหร่นะครับผมก็ไปวัดน้ำในตอนที่น้ำตรงเขาส่วนกลางเนี่ยมันได้21.99ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ100%และตรงนี้มันอยู่22%เองไซโครนั้น78%มาจากสารก่อของแบกของผลิตสูงของไฟนะครับแล้วก็ความร่วมที่อาจารย์เดินขาบอกเนี่ยเพราะนั้นขนาดที่ออกมา 21.99 ของร่วมก็ไป 16.44 เกือบ 70% ของของแม่บุ๋มนะฮะแล้วก็ของแม่บุ๋มมันจะผ่านระยะยาวของร่วมทะลุระยะยาวไปเลยนะครับดังนั้นถ้าคำนวณจริงๆเนี่ยถ้าการเกิดแม่บุ๋มเนี่ยลดน้ำท่วมไปถึง 10% หรือเปล่านะฮะแล้วทำไมมันถึงเกิดแบบนั้นแรงรูส42ที่บอกไปว่านี่คือความจริงเมื่อก่อนเมื่อแค่ปี42เนี่ยท่านเป็นป่าหมดเลยแต่พอหลังปี42เนี่ยนะครับตรงนี้ถูกถามออกหมดดังนั้นไซโครนะฮะก็คือน้ำไหลมาในน้ำป่าป่าลงมาถึงออกมาจากตรงนี้ฮะคลองไซคลองตะลิ่งสูงเนี่ยเยอะมากอันนี้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ตรงนั้นนี่คือด้านเหนือของม่วงที่อาจารย์บัญชาพูดถึงนะครับเป็นอย่างนี้ฮะนี่คือแถวที่ผมเรียกว่าเดินลอยตามนั่นคือไล่มันน้ำไหลตรงนี้ครับตรงคลองม่วงเป๊ะๆเลยนี่ดีเลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปในพื้นที่คลองม่วงเนี่ยตัดผ่านนี่แต่ตอนนี้เขาลดน้ำคลองม่วงไปเข้าหลุมหลงได้เขาไปได้เข้าไปเนี่ยน้ำไหลลงไปนี่แล้วก็ทำน้ำเนี่ยของหลุมหลงจะไปช่วยถึงหลักแก้วตอนนี้ทำอะไรนะครับตรงนี้คลองม่วงที่เหลือผ่าเข้าระยะยาวอย่างนี้ครับแล้วก็ระบายน้ำหนึ่งออกทุ่งตรงนี้สองออกคูข้างถนนที่ออกไปถนนสายเอเชียนะครับตอนนี้ไอ้คนแม่วงเนี่ยไหลมานี่ทั้งออกบางมาผ่านสันเจ้าไก่ต่อแล้วลงข้างล่างห่างจากลาดยาวอยู่หลายกิโลเมตรมากนะครับแต่มีตรงนี้เรียกประตูน้ำสะเดาซ้ายมีคลองชาวบ้านและคลองใหญ่เข้ามาสู่ของม่วงแล้วเข้ามารวมกันไหลไปทั่วลาดยาวเวลาน้ำท่วมลาดยาวเนี่ยถ้าเราขับรถของลาดยาวเนี่ยน้ำจะมาทางซ้ายนะครับถ้ามาดูน้ำตรงนี้เป็นเทศบาลนะฮะเทศบาลเนี่ยล้ำคลองมีเยอะทั้งสองพื้นที่มันติดไปแล้วถ้าเกิดเราขับรถขึ้นไปแม่วงทางลาดยาวเนี่ยน้ำจะมาอยู่ทางซ้ายเพราะว่าตรงนี้น้ำตกนี้ถ้าขับรถเลยนิดนึงน้ำจะมาอยู่ทางขวาเวลาน้ำหลั่งข้ามถนนเนี่ยไปตามลำน้ำอย่างเงี้ยครับนะครับและนี่คือตัวนี้มีประตูน้ำอีกตัวหนึ่งถ้าประตูน้ำนี้ถูกเปิดน้ำจะไหลเข้าขอบนี้ถ้าประตูน้ำนี้ถูกปิดน้ำจะไหลลงออกมาและมีการเปิดปิดทางชาวบ้านดูเองนะครับตอนนี้เวลาที่บอกว่าน้ำเนี่ยได้เท่าไหร่ในพื้นที่แม่วงนะฮะในพื้นที่ชนประทานที่เหมือนรูปเสื้อนะครับบอกว่าได้3จังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วก็ไทยนะครับพอแม็กผมก็ไปแม็กดูว่าขายได้เท่าไหร่ก็คือขายรูปกำแพงเพชรเนี่ยมี 2% ของที่ชนประทานเพ
ว่ารวมสั่งกับทับผ่าน 35% นอกนั้นทั้งหมดนะครับเมืองแม่ยาวเนี่ย 70% นะครับอำเภอแม่โฮมอยู่ 15% นะครับคราวนี้ใน ESA แบบนี้พอนั่งอ่านดูเขาถ้าสร้างเขื่อนแม่โฮมเนี่ยนะฮะจะปล่อยน้ำไปที่3ฝ่ายคือฝ่ายท่าในอยู่ฝ่ายคลองขุนด่านแล้วก็ฝ่ายวังกับลางนะฮะก็แต่ละฝ่ายจะได้ตัวเลขในฤดูแล้งเท่าไหร่รวมกัน 70,000 ไร่นะครับไม่ได้แสนไร่นะครับเพราะว่าในเรื่องนี้ชัดเจนมาชนประทานในรูปที่เหมือนเสื้อเนี่ยมัน 290,000-1,000 ไร่แต่ว่าในฤดูฝนนะเป็นชนประทานฤดูฝนอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเขาประกาศเขาบอกว่าจะได้ครอบครัวทั้งหมดนี่นะครับจะได้ประโยชน์แต่จริงแล้วมานับดูจริงเนี่ยหน้าแรงจะได้น้ำประมาณ 70,000 ไร่นะครับซึ่ง 70,000 ไร่ประมาณ 2 ตำบลถ้าเทียบก็คือวังซ่านกับวังซ่านกับสันเจ้าไรต่อแต่เขาบอกไม่ใช่ตรงนี้มันส่งผลไปถึงลาดยาวได้รายได้แต่เทียบกับประมาณพื้นที่ก็สองตำบลนะครับที่ครับเราไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่พูดถึงตัวชนกระถางน้ำไม่ได้มาแค่นี้ครับของเพื่อลาดยาวเนี่ยเพียงได้ประมาณเท่านี้ครับที่เหลือความต้องการตรงนี้ก็จบไปได้นะครับมาด้านดูไปนะครับนี้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ยอดน้ำนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงกันนะครับอันนี้เรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับผมไม่โอนแต่ว่าในเอชเอฉบับนี้มันวิธีที่ปลูกป่าแล้วจะคำนวณได้ยังไงว่ามูลค่าเพิ่มของปลูกป่าคือเพิ่ม3เท่าอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยมันนั่นคือเพิ่มถึง65เท่าต่อปีตามรายงานเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีที่ปลูกครับเพราะฉะนั้นในเล่มนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าจะไปปลูกป่าที่ไหนนะครับวันนี้มีคนเสนอให้แล้วเมื่อที่แล้วขอประสบบอกว่าก็ปลูกในอุทยานแม่โขงนี่แหละปลูกรอบๆตรงไหนเป็นป่าเป็นตามป่าเป็นยามันก็ปลูกแต่เป็นแม่งขึ้นแสดงว่าผมไม่ได้พูดจริงนะครับก็ปลูกก็ไม่มีที่ปลูกป่านะครับก็ปลูกข้างในนี่แหละนะครับนะฮะคราวนี้รายได้จากการเกษตรเนี่ยอยู่ที่ไหนโอ้อยู่หลังมากนะผมเป็นคนพบเนี่ยการสโลตอนที่เกษตรนี่ตารางนี้ครับมาโซ่อยู่ตรงนี้ว่าทำไมรายได้ถึงเพิ่มขึ้นประมาณ400%เพราะต้องปลูกพริกมีตัวพริกอยู่นิดเดียวเองแล้วใช้ราคาพริกเป็นตัวคำนวณว่ารายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้นถ้าต้องปลูกพริกนะครับอันนี้ถือว่าท่านอาจารย์ผู้ชมไทยเกณฑ์ย้ำนักย้ำหนาในการรับฟังความเห็นว่าถึงได้น้ำแล้วถ้าเกษตรกรไม่ขยันก็ไม่รวยนะเพราะว่าหนึ่งข้อก็คือว่าเขาไม่ต้องในการประเมินเศรษฐศาสตร์ว่าชาวบ้านต้องไม่ปลูกข้าวต้องปลูกพริกนะครับดังนั้นถ้าปลูกข้าวก็เพิ่มขึ้นไม่ถึง400%นะครับตอนนี้เนี่ยฮะถามว่าลงทุนไปในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตาม BHA เมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ย 9,629 ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นลงทุนบาทแต่ลงทุนสร้างเขื่อนผลประโยชน์ที่ได้รับคือ1ปีก2ค่าของตาอะไรนั่นเองไปส่วนเพิ่มเนี่ยจริงๆเราได้ประโยชน์ส่วนเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์จริงคือ131ล้านบาทนะครับไม่ได้เยอะอะไรนะครับแล้วก็มันเป็นสัดส่วนนะครับเป็นสัดส่วนของปีก 3.5% นะครับแล้วผมเองคิดว่าผมอยากให้แนวคิดช่วยดูว่าเขาคำนวณปริมาตรไม้ถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่าเขาคำนวณแบบ comparative อะแต่ตอนนี้ผมไม่ชัวร์นะฮะคือคำนวณเลยปีนี้หนึ่งบวกหนึ่งคือแบบได้เข้าตัวฮะตอนนี้ถ้าผลตอบแทนทางการเกษตรเนี่ยนะครับเป็นแบบพริกที่ผมว่าดีเนี่ยถ้าชาวบ้านตัวนี้ถ้าพริกราคาดีขนาดนี้นะครับทำไมเขาถึงไม่ปลูกพริกกันนะปรากฏว่าถ้าผมลองว่าเอาปลูกพริกไม่ได้เต็มพื้นที่แต่ไร่ปลูกแค่1ใน3เนี่ยให้ลดลง 70% เนี่ยเกิดนี้ขาดทุนทันทีนะถ้าไม่ปลูกพริกนะครับคือทางเศรษฐศาสตร์นะผมพูดทางเศรษฐศาสตร์นะครับวันนี้ถามว่าการจัดงานน้ำชุมชนเนี่ยมีไหมแต่ว่าไปเห็นลุงคนนึงแกทำเนี่ยก็ปลูกน้ำมาแต่ก็ใช้ได้แต่ก่อนแต่ระยะยาวใช้ไม่ได้ใช้โมเดลอื่นวันนี้ถ้าลองเอามาดูเนี่ยถ้าเกิดแต่ตำบลที่เขาบอกเนี่ย23ตำบลเนี่ยลงไปสัก200ล้านทำน้ำระดับตำบลให้เหมือนตำบลหนองหลวงที่อยู่ท้ายที่อยู่นอกพื้นที่ชนประทานเนี่ยใช้งบแค่4,600 ล้านนะครับถ้าแต่ละหมู่บ้านนะมีอยู่120กว่าหมู่บ้านเนี่ยนะครับลงทุนแบบบ้านทานนิยมเสื่อมยังไม่ได้ส่งต่อแบบทานนิยมแต่ว่าหาทางพัฒนาแหล่งน้ำในหมู่บ้านตาม BHA เนี่ยใช้เงินแค่3,520ล้านเองถ้าทำแบบลุกปุ่นที่สารเจ้าไก่ต่อท่านสนับสนุนให้มีบ่อน้ำทุกคนสูงสูงธรรมดาถ้าลาดยาวไม่มีก็คิดวิธีอื่นผมไม่มีความรู้นะให้คนละสักครอบครัวละ200,000เท่าลุกปุ่นที่ลงทุนไปใช้เงินแค่2,140ล้านทำทุกโมเดลเลยยังไม่มีเงินไม่ถึง13,000ล้านเลยนะฮะนี่คือความบ่อนทีนี้
ใน ESA เรื่องนี้เนี่ยบอกว่าเดือนนี้น้ำท่วมระยะยาวที่14สพ56ผมวิ่งไปอย่างต่างเลยเข้าไปดูว่าทำไมถึงท่วมนะฮะแล้วก็เอาป้ายตัวเนี่ยที่รถออกเนาะมันจะลืมออกติดไป45เดี๋ยวไม่เป็นไรไปคือเขาบอกว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมตรงนี้นะครับคือตาม EAA ที่น้ำไม่ท่วม 100% คือตรงนี้ที่เราปลูกไว้นะครับมาดูจากปริมาณน้ำที่น้ำไม่ท่วม 100% ถ้ามีเกิดแม่หงส์คือตรงนี้ตรงที่มีแต่ไร่มันจะมีข้าวอยู่นิดเดียวนะครับไอ้น้ำที่ท่วมตรงนี้นะครับก็ไหลลงมาเรียบจากชาวบอกว่านั้นน้ำเข้าลาดยาวเลยนะครับทั้งท่วมตลาดลาดยาวปรากฏว่าที่บอกนะครับอย่างนี้ก็ไปดูว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเนี่ยที่บอกว่าน้ำจากคลองม่วงเนี่ยออกไปไหนอย่างลัดอย่างนะครับผมก็วิ่งไปดูไอ้คลองตรงนี้เป็นยังไงนะครับก็ไปเจอสภาพนี้นะวันที่ผมไปเนี่ยตอนเช้าเขาขุดแล้วแต่ถามคนพื้นที่ตอนที่มันท่วมหนักๆตอนกลางวันก่อนวันที่13เนี่ยไอ้นี่ถูกติดอยู่ก็คือว่าตรงนี้ก็เป็นถมดินนะครับพอเป็นถมดินปั๊บก็จะลุกข้ามคูนี้ไม่ได้ที่คูระบายน้ำตรงนี้ออกเลยนะเขาว่าดินเนี่ยไปปิดไว้แล้วก็ไม่มีห้องไม่มีอะไรพอน้ำมันมาจากต้นตอนเหนือก็ระบายออกไม่ได้ลาดยาวแต่มันเกิดนี่เพิ่งขุดสดๆตลอดนะครับเนี่ยนะครับไปมาที่ว่านะครับวันนี้ผมอยากให้ดูว่านิดนึงนะทำไมสไลด์ผมไปตดมาเวลาเขาดูในป่านอกป่าเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมสังคมวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเขื่อนที่เขาสมบูรณ์เขาเชิญกันเขาให้คะแนนที่ผมจะให้แบบของผมเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับไอ้เขาชนกันเขาสมบูรณ์เนี่ยต้องได้ศูนย์นะครับที่เขานอกป่าตรงได้20เพราะว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับสังคมสมมติคะแนนเท่ากันถ้าในป่าไม่เดือดร้อนใครผมให้20เลยไม่ต้องย้ายคนนี่ได้สูงถ้าวิศวกรรมผมให้เท่านี้ที่ผมให้นะเพราะอะไรเพราะถ้าสร้างเขื่อนในป่าเนี่ยคุณทำสันเขื่อนเกือบ1กิโลเมตรถ้า800เมตรนะครับแต่ถ้าทำนอกป่าทำสันเขื่อนแค่200เมตรเองนะครับเสร็จแล้วจบแล้วฐานรากไม่ป่านะฮะฐานรากปรากฏว่าพอมาประมวลในเรื่องนี้ปุ๊บค่า IQD หรือค่าต่างๆนั้นคะแนนไม่ต่างนะครับดังนั้นหินสเปรย์หินไม่ต่างนะครับความต่อเนื่องของหินไม่ต่างนะครับตอนนี้วิศวกรรมเนี่ยนะครับทำไมผมถึงใช้ในป่าน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ทำแค่200เมตรเองได้น้ำตั้ง4-500ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ทำตั้งกิโลนึงได้น้ำแค่200ล้านนะครับเป็นผมก็ให้วิศวกรรมเนี่ยด้านนอกป่าสูงกว่าเศรษฐศาสตร์เป็นต่างหรือที่ว่าในป่าเนี่ยนะครับนอกป่าต้องย้ายคนนะครับอาจจะต้องได้คะแนนเยอะกว่าพอรวมปุ๊บผมได้ในป่า35นอกป่า45แต่นี่ผมพูดแบบตรงๆเลยนะอันนี้ความจริงมันเป็นยังไงไม่จริงพอความออกมาพูดว่าผมในป่าชนะขาดไปได้49นอกป่าได้17มันต้องมีอะไรที่ผิดปกติในนี้นะฮะก็ไปตั้งอะไรต่อมีอะไรจนเทคนิคต่างๆเนี่ยเช่นเรื่องถนนที่ยังเรื่องสิ่งแวดล้อมไปเพื่อให้ทีมได้คะแนนด้วยเรื่องวิศวกรรมก็เช่นเอาเรื่องความลาดชันของพื้นที่ที่จะได้น้ำต่อลูกบาศก์เมตรมาใส่เรื่องนี้มันใส่กันได้ครับให้ผมใส่มากผมก็ใส่ได้ให้ใครชนะก็ได้ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกนะครับไม่ยากหรอกนะฮะเนี่ยชนะขาดเลยนะครับขาดนะฮะดังนั้นเนี่ยที่อยากจะพูดเนี่ยนะครับคือในรายงานฉบับนี้มันเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บแล้วมันมีเสือเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าวันนั้นเป็นไงน้ำท่วมระยะยาวดูน้ำท่วมระยะยาวต่อนิดหนึ่งนะครับจะจบแล้วนะครับวันที่น้ำท่วมระยะยาวตอนนั้นนะครับก็ไปเจอแบบนี้ครับผมดินกันระบายน้ำเนี่ย3-4จุดนะครับนี่หน้าโรงพยาบาลปิดสนิทเลยครับไปไม่ได้เลยที่คุณเราออกน้ำออกไหนน้ำออกข้างใต้แล้วระหว่างทางระบายน้ำเนี่ยมีแต่อุปสรรคแบบนี้ครับไม่เคยมีการขุดลอกไม่เคยมีอะไรแต่ที่ผมบอกว่าเนี่ยการถมคลองขึ้นมานะครับแล้วน้ำปากทุ่งฝั่งเหนือฝั่งใต้แล้วเกิดว่าไอ้ประตูเนี่ยที่ผมบอกประตูสะเดาซ้ายก็ต้องใช้วิธีมาพ่นว่าใครไม่รู้มาขอ12วันวันที่เท่านี้เท่านี้ไม่มีใครจัดการนะครับแล้ววันนั้นวันที่น้ำท่วมระยะยาวประตูนี้เปิดเอาน้ำพุ่งไประยะยาวเลยผมก็วิ่งไปถามวันที่เดินไปถามชาวบ้านที่วังม้าทางที่น้ำไม่ต้องไปถามว่าวันนั้นเนี่ยวันที่น้ำท่วมระยะยาวเนี่ยน้ำที่วังม้าเป็นเท่ากับปกติทำไมได้ระบายน้ำมาเขาไม่รู้นะครับเอ้ยเป็นอย่างนี้ครับผมก็ไม่รู้ยังไงคราวนี้ก็เลยวิ่งไปดูที่แม่เลวานะครับเขาวัดปริมาณน้ำฝนไว้ก็ถือว่าข้อมูลที่ตัวที่จะสร้างเขื่อนน้ำแม่เลวาจริงป่ะปรากฏว่าน้ำมา68มิลก็ไม่เยอะนะครับถ้าน้ำป่ามาก็สักร้อยใช่ไหมฮะที่ต้องเฝ้าระวังไฟนะครับชาดทรายยังท่วมแป๊บเดียวก็โผล่ขึ้นมา
ดังนั้นก็ต้องเนี่ยครับถึงบอกว่าถ้าเกิดถ้าดูไม่ดีเลยนะ EHA ฉบับนี้น่าจะมีปัญหาน่าจะมีปัญหาเยอะนะครับเอาแค่นี้ครับที่อยากจะอ่ะงั้นก็ได้สรุปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเรากำลังจะพูดถึงกระบวนการศึกษาแล้วก็ผลของการศึกษาที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับที่ได้มีการรับหลักการจากมติครม.ให้ก่อสร้างเขื่อนแม่วงอันนั้นคือการรับหลักการและหลังจากนั้นก็จะมีการนำเสนอเข้ามาอีกรอบนึงแต่ว่าก็ยุติไปแต่ล่าสุดนี้ก็คือเลขาสภ.ก็คือคุณสันติเนี่ยก็ยอมรับแล้วนะคะว่าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ78ข้อเนี่ยจะต้องให้บริษัทกลับไปศึกษาใหม่เกือบทุกด้านนะคะเกือบทุกด้านแล้วที่สำคัญก็คือเลขาสภ.ก็จะเกษียณอายุนะคะเกษียณแล้วใช่เกษียณเป็นผู้ว่าเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องมานั่งดูกันอีกนะคะว่าเรื่องนี้จะเดินต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือกบอที่คุณปลอดประสบเป็นประธานอยู่เนี่ยจะดึงเรื่องของโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงมาบูรณาการใหม่แล้วก็ให้มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันน้ำท่วมนะสอบถามไปทางกรมชลล่าสุดนะครับเจ้านายกรมชลผมก็ถามไปคนที่กับที่กรมชลกบอยังไม่ได้ส่งหนังสือให้กรมชลขอเรื่องนะยังไม่มีดังนั้นหมายความว่าถ้ากบอไม่กรมชลส่งไปแล้วเนี่ยกรมชลไม่สอบขอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาต่อนะครับคือต้องเข้ารันในทางโปรเซสจนกว่ากบจะส่งหนังสือถึงกรมชลกรมชลส่งถึงขบขอขอเรื่องวันนี้ออกเฉพาะข่าวนะไม่มีแล้วก็ที่ที่แล้วที่ผมจะชวนผมไปคุยที่มันพุทธกับพี่น้องอะไรร่วมบอกว่าผมรอหนังสือถึงเมื่อวานครับถึง4 5โมงเย็นหนังสือไม่มาถึงมูลที่นะฮะแล้วไม่มีใครโทรติดต่อผมถ้ามาหนังสือมาวันนี้พรุ่งนี้ผมไปนะครับก็เป็นไปได้ว่าเป็นลักษณะของการพยายามที่จะหาทางลงหาทางออกแล้วก็เพื่อจะบรรเทาความขัดแย้งแต่ว่าเราต้องยืนยันอีกครั้งนึงนะคะเวทีนี้เป็นเวทีของการให้ข้อเท็จจริงและให้ข้อมูลในทุกๆด้านเท่าที่เราจะมีเวลาแล้วก็ท่านวิทยากรที่มาที่นี่ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยยืนยันกับเราว่ามาร่วมรับฟังด้วยตัวแทนกรมชลไม่ทราบมาอยู่ในที่นี้ด้วยหรือยังแต่เมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์เจษฎามาแล้วนะคะอาจารย์เจษฎาที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็มานั่งรับฟังบางส่วนไปแล้วและอาจารย์ก็คงได้รับแต่งงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะว่าโครงการนี้มันมีปัญหาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านเข้ามาแล้วหรือยังจากแม่วงลาดยาววันนี้จะมีมาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเซกชันต่อไปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำถามจากข้างล่างขึ้นมาแล้วไม่ทราบขอคำถามนิดนึงนะคะก่อนที่วิทยากรช่วงนี้จะเบรกเชิญค่ะคุณธนพลแนะนำตัวด้วยค่ะครับผมธนพลสารนาถครับประธานชมรมอนุรักษ์ปัญญาชาติก็ขอเพิ่มเติมข้อที่จริงนะครับกับให้กับพิจารณาบางท่านเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่มาร่วมสัมมนานะครับประการแรกที่จำที่ผมว่าการขบวนพานี้ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานนะครับคุณที่ผมโทรศัพท์ถามชมรมคงโดนก็บอกขออนุญาตแล้วนะครับประการที่สองที่อาจารย์บอกว่าเรื่องผมเสร็จไม่มีในรายงานผมไม่ได้บอกว่าสำรวจป่าไม่ได้ขออนุญาตผมบอกว่าสำรวจป่าไม่ได้ขออนุญาตป่าแล้วก็ข้อมูลป่าในนี้ไม่มีเลยการสำรวจป่าต้องได้รับอนุญาตไม่ได้สำรวจป่าประการที่สองสักครู่นะคะคุณศศินขอตัวกลับพอดีมีนัดสัมภาษณ์ไว้ที่ไทยพีบีเอสงานที่สองที่สมเสร็จกระเสือนี่นะครับสมเสร็จเนี่ยมีในรายงาน EHA นะครับทั้งฉบับเดือนพฤษภาแล้วก็ยุบผ่านนะล่าสุดฉบับเดือนกรกฎาคมมีแน่นอนครับเรื่องเสือกับเรื่องสมเสร็จนะครับป่าแดงแดงป่ามีไหมในนี้ครับมีเดือนผ่านด้วยโดยข้อมูลเนี่ยใน EHA บอกว่าเขาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ป่านั่นนะครับเป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ EHA บอกว่าอย่างนี้ครับการสำรวจเนี่ยได้การสอบถามการสำรวจของพิธีกรนะผมคิดว่าคนพูดคนละตั้งนะฮะไม่ต้องจบก่อนมันยังมีตั้งแต่เดี๋ยวไม่รับได้ไหมนะครับ
คุณหมอไม่ควบคุมนะผมไม่พูดคือการสำรวจเนี่ยคาดด้านแต่ตั้งหลายหลายนะประเมินของเขาของไม่ผมผมบอกได้ว่าประมาณเกือบร้อยกว่าล้านนะตอนนี้เฉพาะครั้งเดียวเนี่ยสองยี่สิบล้านแล้วไปถามชาวบ้านแล้วมันผมรับไม่ได้มีคำถามอื่นจากท่านราชไหมคะเชิญค่ะคุณมาตีส่งไปสิมีท่านใดครับอยากจะถามในครั้งนี้อาจจะมีคำถามน้อยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของ ESAแต่ว่ารายการหน้าครับมีหลายท่านจองคิวไว้ล่วงหน้าแล้วนะผมถ้าเวลาก็ล่วงเลย ESA นะครับอาจจะเข้าใจยากผมเองทำใจลำบากในการที่จะทำความเข้าใจฉะนั้นถ้าไม่มีเราอนุญาตครับครับเชิญครับขอบคุณที่เสนอครับกระผมราชพงศ์ดีเน่ครับตำบลเราชนกันเมืองแม่วงจังหวัดสมุทรสาครคนพื้นที่ของแม่วงแล้วก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านท่านครับได้รับฟังอยู่หลายเรื่องนะอาจจะไม่ตรงปัญหามากนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาของ ESIA ซึ่งไม่ใช่ปัญหาชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาของทางด้านวิศวกรรมก็จะมองว่าไม่ใช่ปัญหาชาวบ้านแต่วันนี้ผมใช้คำถามสั้นๆนะครับว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับเขื่อนขุนด่านเนี่ยเป็น ESIA ฉบับเดียวกันไหมครับเป็นชุดเดียวกันหรือเป็นคนละชุดที่จะดำเนินการครับแต่ผมเองก็คือสองเขื่อนเนี่ยผลกระทบไม่แตกต่างโดยเฉพาะเขื่อนขุนด่านนะครับคือไม่แตกต่างกับเขื่อนแม่วงอยู่ในพื้นที่อย่างละเหมือนกันแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ต้องโยกย้ายประชากรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก็คืออยากถามว่า ESIA เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับค่ะเป็นเชิญอาจารย์โรธีค่ะครับสองเขื่อนนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยทำเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับก่อนใช่ไหมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมาเพิ่มเรื่องของประเมินผลกระทบต่อชุมชนกับผลกระทบต่อสุขภาพเข้าไปด้วยแต่ที่จริงแล้ว EIA ที่ใช้ของเกิดโน้นเนี่ยมันก็รวมเรื่องเหล่านี้เข้าไปไว้แล้วนะครับภาษาเจ้าหน้าที่ก็มีปัญหาเรื่องประชาชนเพราะเรื่องป่าไม้น้อยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่กลุ่มพื้นที่ชุมชนทั้งนั้นนะส่วนขุนด่านประกันชนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแต่เขื่อนเหวนรกจะขึ้นไม่สาสร้างในเขาใหญ่แล้วเราก็พิจารณาว่าไม่ได้ผลกระทบมันดูแลและได้น้ำน้อยให้ลงมาสร้างที่คลองท่าด่านซึ่งเป็นฝายเล็กๆอยู่เดิมอยู่นอกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ว่ามันจะล้ำเข้าไปในเขาใหญ่ประมาณสักตอนปลายเนี่ยสัก5กิโลหรือ6กิโลนะนั่นคือแต่ส่วนข้างนอกนั้นเป็นพื้นที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในอุทยานใช่ไหมมันมีเขื่อนหนึ่งคือคลองมะเดื่ออย่างกำลังพิจารณาที่ก่อนที่เขาจะปลดผมออกคลองมะเดื่อเนี่ยตอนปลายเข้าไปในอุทยานแล้วไม่ได้ขออนุญาตไปสำรวจสัตว์ป่าสำรวจป่าไม้ไม่แนบมาด้วยใบอนุญาตเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าไม่พิจารณาเพราะว่าข้อมูลเนี่ยคุณไปลักขโมยมาจากไหนนั่นคือสายที่กรรมการเขาตัดสินเพราะนั้นเราก็พยายามตัดสินดีที่สุดแล้วในเรื่องการพิจารณาทุกขั้นตอนการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วม1เมตรเนี่ยถ้าเราเอาลงไปไว้ในดินเส้น1เมตรเนี่ยยกดินขึ้นมาเอาว่าไม่ได้เท่ากับ1เมตร70เซนถามว่าน้ำจะท่วมไหมอิสราเอลเนี่ยเขาเก็บน้ำไว้ในถังใต้ดินเนี่ย
มากมายมหาศาลเพื่อปลูกส้มถ้าเราเอาน้ำเหล่านั้นเนี่ยดีไซน์แล้วข้างบนเนี่ยมาถมทำนาอย่างเดิมปลูกพืชอย่างเดิมเราไม่เสียป่าเนี่ยเราน่าจะทำไหมเพราะแนวทางที่ผมบอกว่านักวิชาการเนี่ยควรมาระดมแล้วก็คิดช่วยกันพาประชาชนไทยมีความสุขไม่ต้องเสียป่าไม่ต้องเสียธรรมชาติเราจะช่วยกันได้ไหมนั่นคือทางออกผมไม่ได้คิดว่าสร้างเถื่อนหรือไม่สร้างเถื่อนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะหาทางที่ดีกว่านี้ถ้ามันดีนะครับดิฉันต้องเตือนนิดนึงฮะบางทีอยากจะข้อมูลเนี่ยมองคนละมุมนะครับแต่ผมอยู่ในพื้นที่และโตจากที่นั่นมาอายุ50ปีและอาจจะ Facebook ทั้ง LINE ทั้งอะไรผมได้ดูทั้งหมดนะในนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนกันกับคือคนถิ่นนั้นกับคนชั้นกลางหรือคนกทมไม่เหมือนกันก็คือปัญหาไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันวิธีการจัดการก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างนี้นะฮะเวลานิดหนึ่งปัญหากทมในการจัดการน้ำก็หลายหมื่นล้านนะครับปัญหากทมในการจัดการคมนาคมก็หลายแสนล้านนะครับแล้วบางทีเราก็ต้องมาย้อนถามกันว่ากทมใช่ประเทศไทยไหมผมคนแม่วงใช่คนไทยไหมชาวบ้านแม่วงใช่คนไทยไหมถ้าใช่คนไทยเหมือนกันกทมก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยแม่วงก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่ปัญหาสองอย่างไม่เหมือนกันส่วนปัญหาที่ในการจัดการที่บอกว่าหลายวิธีการหลายขั้นตอนนั้นผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยเป็นลูกที่นั่นเกิดที่นั่นแล้วได้เป็นผู้บริหารของต่างชนกัน3สมัย12ปีวันนี้ไม่มาในฐานะนายกแต่มาในฐานะประชาชนเราเห็นที่นั่นเห็นปัญหาที่นั่นมาตลอดคือ1วิธีการจัดการเนี่ยถูกจัดการมาหมดแล้ว20 30ปีมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงคนละ5ไร่ถ้าไปดูย้อนเนี่ยจะเห็นว่าหลายพันครัวเรือนน่าจะหลายพันครัวเรือนในรุ่นน้ำพวกหลายร้อยครัวเรือนในรุ่นน้ำแม่วงที่เข้าโครงการของเศรษฐกิจพอเพียงคือสวนไร่นาผสมผสานแล้วหลายโครงการของสปป.ได้ขุดสระปริมาณ1งานผมไม่ได้คำนวณมาแต่ว่าโอเคหลายพันครัวเรือนที่ได้ใช้บริการนี้หลายร้อยบ่อบาดาลของรปช.ที่ได้ทำน้ำประปาให้กับชาวบ้านในรุ่นน้ำแม่วงหรือในเนินอำเภอแม่วงอำเภอระยาวอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอท่าไทยท่าพันธ์และก็อำเภอสามลูกโอระบุรีเขตเชื่อมต่อแม่วงกับรุ่นน้ำแม่วงคือทุกโครงการได้ผ่านการดำเนินการมาหมดแต่ปัญหาวันนี้คือแต่ละโครงการที่ลงในพื้นที่โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมรายละ5ไร่ถูกกบเป็ดพื้นที่ราบหมดแล้วส่วนบ่อบาดาลรปช.หลายร้อยบ่อ26เป็ดถูกปิดหมดแล้วเพราะว่าน้ำไม่เพียงพอหลายสระหลายพันลูกของสปป.น้ำไม่มีตั้งแต่เดือนมกราเนื่องจากที่ดินที่ท่านกำลังพูดถึงว่าจะให้ทำในเรื่องสระเรื่องฝายฝายทำไมมันมี3ตัวไอ้3ตัวเนี่ยมันจะมีคุณภาพต่อเมื่อฤดูน้ำประมาณ 20% ของ 30% 20% ของเศษแม่วงแต่น้ำที่มาท่วมระยาวเมื่อ 2-3 วันเนี่ยที่ 30% เท่านั้นเองครับน้ำนิดเดียวครับไม่เราไม่โดนพายุเราโดนแค่หางพายุหรือเป็นดีเฟชั่นธรรมดาในดูฝนเท่านั้นเองปีนี้4รอบการจัดการผ่านมาแล้ว20กว่าปีแต่ที่ผมเห็นปัญหาวันนี้ก็คือว่าทำไมปัญหาไม่เหมือนกันวิธีการจัดการไม่เหมือนกันแล้วคนบ้านผมเนี่ยไม่ลุกมาจัดการในสิ่งอื่นบ้างคือไม่ลุกมาบอกว่าไอ้เงินน่ะมันไม่คุ้มในงบประมาณท่านลงนึกถ้าตามผมนะเราคิดตามผมก็ได้วันนี้บอกเขาจัดการตัวเองได้ในการสูบน้ำและทำการเกษตรไม่เถียงครับแล้วท่านทราบไหมครับต้นทุนเขาคืออะไรต้นทุนคือน้ำมันตั้งแต่500บาทยันพันสองชนประทานต้นทุนอะไรต้นทุน120บาทสมมุติว่าเขาหมดไร่ละพันสอง
ครัวเรือนโดยเฉลี่ยของ3แสนไร่ประมาณ25ไร่แล้วใน25ไร่เนี่ยถ้ามันแตกต่างระหว่างชนประทานกับการใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยใน1ปีใน25ไร่จะแตกต่างประมาณ 50,000 เพราะฉะนั้นเงิน 50,000 ของชุมชนตรงนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากอาจจะเท่ากับเดือนของคนอื่นประมาณแค่1เดือนเท่านั้นเองแต่ที่นั่นมีค่ามีราคามากเนื่องจากลูกหลานก็จะเรียนปริญญาตรีท่านเคยไปดูไหมศึกษาในทางสังคมอยู่บ้างศึกษาที่นั่นทำไมเลยว่าคนที่นั่นเรียนปริญญาตรีกันสักเท่าไหร่และปริญญาตรีของคนเด็กที่นั่นใช้เงินกันที่ละประมาณ500บาทเดือนละประมาณ 2,000 บาทไม่เกี่ยวกับค่าเป็นกิจ 50,000 บาทเนี่ยดูแลปริญญาตรีได้หนึ่งคนนะแล้วให้ไปดูสังคมด้านหนึ่งก็คือคนแก่คนชราเป็นลูกหลานชาวนาวันนี้อยู่บ้านเปล่าๆกันกี่คนลูกหลานเสร็จฤดูการทำนาโยกย้ายเข้ากรุงเทพกันเท่าไหร่ศึกษานะพอดีผมมีโอกาสได้ศึกษาทำวิจัยทำวิทยานุกรมเกี่ยวกับความยากจนของลุ่มน้ำแม่โบกได้รู้ตรงนี้มาบ้างถูกวิจัยถูกศึกษาก็ประกอบกับท่านอย่างไรเราก็มาดูที่ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรทางเลือกสุดท้ายที่ทุกคนบอกว่าแม่วงเนี่ยอาจจะมองว่าไม่รักป่าไม่เห็นแก่สัตว์คนแม่วงเนี่ยปลูกป่ามาหลายแสนต้นแล้วคนแม่วงร่วมกันดูแลสัตว์ป่าดูแลป่านับ20-30ปีหลังจากที่ประกาศอุทยานแล้วเราก็ร่วมกันปลูกป่าถนนเขาชนกันที่ผมเคยอยู่วันนี้เราปลูกป่าไปประมาณ 2,000 กว่าต้นแนวถนนซึ่งเป็นต้นคูณถ้าท่านผ่านไปท่านจะรักจะเห็นทันทีเป็นแนวเขตที่ท่านเห็นต้นท่านจะเห็นทันทีว่านั่นคือป่าไม้ของชุมชนแล้วแนวเขตป่าไม้ที่ท่านบอกว่าประชาชนไม่สามารถปลูกต้นแทนได้นั้นท่านลองไปดูอีกครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านปลูกไปแล้วไปออกสปกแล้วเป็นตะเข็บตลอดแนวประมาณ200เมตรถึง300เมตรตลอดแนวป่าการชนทั้งหมดนั่นคือแนวปลูกป่าทำไมผมพูดทั้งหมดนี้มาได้นะผมพูดก่อนที่เขื่อนแม่วงจะขึ้นถึงสมัยที่เขาอายุ15ปีที่เขาไปล่าไม้กันมานะผมมีเพื่อนเป็นลูกของผู้จัดการที่ล่าไม้สัมปทานเข้าไปอยู่ในแถวนั้นแล้ววันนี้จริงๆเลยเนี่ยปัญหาทั้งหมดที่โต้เถียงกันทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาให้กับชุมชนแม่วงเลยกรุงเทพก็จัดการอย่างนครสวรรค์ก็ถูกจัดการอย่างไม่ให้น้ำท่วมทุกคนก็จัดการพื้นที่ของตัวเองทั้งหมดแล้วชาวแม่วงล่ะเขาขอจัดการพื้นที่ของตัวเองการที่เขาจะปลูกป่าทดแทนเนี่ยมันเหมือนกับคือมันจะจนมุมด้วยวิชาการทั้งหมดแล้วเขาก็เอาสุดท้ายมันก็คือเอาแล้วป่ามันจะเสียขอเป็นการทดแทนได้ไหมแม้มันจะไม่เท่ากันก็ขอให้มันเทียบเคียงกันได้บ้างอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้เป็นเบื้องต้นนะให้ฟังเสียงคนในวงบ้านเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ไม่มีทวิตเตอร์ไม่มีการศึกษาถ้ามาเทียบต่อหัวแล้วต่างที่สุดลูกเรียนปริญญาตรีไม่ถึง 10% ลูกเรียนจบม.ปลายไม่ถึง 60% ไม่ถึง 50% โอกาสของการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองสังคมเขามีทางเลือกก็ให้เขาเลือกกันบ้างถ้าเขาไม่มีทางเลือกก็อีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นทางนี้ถือว่าเป็นทางสุดท้ายแล้วที่ชาวแม่วงบอกทำไมต้องรู้มาเถื่อนเขารักป่าพอกับท่านรักสัตว์เหมือนท่านอันนี้ผมกล้ายืนยันในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกหลานของชาวแม่วงแล้วก็อายุ50ปีแล้วฝากท่านด้วยถ้าแก้ปัญหาเรื่องวิศวกรรมถ้าแก้ไปให้จบแก้ปัญหา ESA แก้ได้ผมว่ามันแก้ได้ครับศึกษาแล้วจะเชิญบวกเชิญลบมันอยู่ที่คนเป็นคนตัดสินถูกหรือผิดคนตัดสินนะอาจจะถูกที่ที่นู่นของชาวแม่วงอาจจะผิดของนักวิชาการแต่ถามว่าใครเป็นคนตัดสินใครเป็นคนตัดสินกฎหมายทุกตัวระเบียบทุกตัวเขียนได้หมดแม้กระทั่งวันนี้รัฐธรรมนูญก็ยังจะถูกแก้ก็คนเป็นคนสร้างทั้งหมดเพราะนั้นใครตัดสินว่ามันควรหรือไม่ควรฝากขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะนายกอบต.ดีครับดีครับอดีตนายกอบต.เขาชนกันวันนี้มาในนามชาวบ้านนะมาในนามตัวแทนชาวบ้านเขาชนกันนะคะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งผลกระทบในอดีตปัจจุบันและอาจจะอนาคตด้วย
ถ้าหากว่าการศึกษา ESA ฉบับนี้ต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ในทุกๆด้านนะคะท่านก็อาจจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันดูรายละเอียดด้วยเหมือนกันว่าชาวบ้านจะมีทางเลือกที่ต้องคิดต่อด้วยนะคะว่าถ้ามันตันจริงๆเนี่ยทางเลือกที่ท่านบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีทางเลือกสุดท้ายกว่าอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาจารย์อุทิศจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าอาจารย์บัญชาในฐานะลงพื้นที่ไปด้วยค่ะครับคือนี้ที่ผมอยากแสดงความเป็นจริงคือว่าถ้าพูดถึงการผลักดันเข้ามาในการสร้างกรุงเนี่ยนะครับแล้วบอกว่ามันแก้ปัญหาน้ำท่วมมันคือที่ประเด็นครับเพราะคือแม่บงเนี่ยผลการศึกษาวางแผนต้นมันก็คือแก้ปัญหาการแก้น้ำและในแผนในบทของลุ่มน้ำสะแก่กลางก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่คือระยะยาวมันแก้ปัญหาด้วยกันแต่การตรงเชื่อมปันระยะยาวไม่ใช่เป็นการตรงเชื่อมรวมช่วยได้แค่ส่วนน้อยส่วนทางออกในเรื่องการจัดการน้ำผมก็คิดว่ามันก็คงต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งแต่คงเป็นการที่ท่านบอกว่ามีอะไรทางการแล้วอันนี้ก็คงเป็นปัญหาของทุกคนในโครงการที่เกิดขึ้นแล้วในเช่นสร้างงานผมตอบเรื่องสร้างงานที่เกิดประโยชน์เล็กเกินไปสร้างเล็กที่สุดนะครับต้องถึงไรลึกสารที่เห็นต่างแล้วก็เอาว่ามันเป็นความผิดพลาดของระบบที่เกิดขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับก็คงต้องดูกันไปส่วนสภาพแล้วก็ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่าก็เข้าใจครับเพราะว่าสักที่ผ่านมาเนี่ยสร้างในที่ที่เป็นประสบเนี่ยจำนวนมากรวมทั้งที่อยู่ด้วยครับค่ะขอตัวแทนชาวบ้านอีกจุดหนึ่งได้ไหมคะในช่วงนี้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวพวกท่านจะได้อยู่กันต่ออีกช่วงหนึ่งช่วงนั้นสำคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นการชี้ขาดในระดับต้นๆเลยว่าชาวบ้านแล้วก็นักวิชาการแล้วก็ผู้ที่เห็นด้วยเห็นต่างเนี่ยต้องการพื้นที่นั้นให้มันออกมาเป็นยังไงเราอาจจะได้แม่วงโมเดลที่เป็นต้นแบบของมาตรฐานการศึกษา EIA ESIA รวมทั้ง SIA ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ทางเดียวที่เรากำลังต้องการอยู่ก็ได้เรียนเชิญคุณหันนรงค์ค่ะครับผมครับจริงผมมีเวลาท่านผู้ตอนบ่ายแต่เห็นมีผู้ร่วมเนี่ยเขาถามเรื่องเกิดปาฏิหาริย์ก็เกิดพลาดได้ตอนที่นายเกิดปาฏิหาริย์ในกระดานผมอยู่ในคณะผู้ตรวจการของมหาวิทยาลัยเลือกนะประธานมูลที่เพื่อการบริหารการจัดการน้ำแบบโบราณประเทศไทยแล้วก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์แล้วก็เคยเป็นผู้ทรงวุฒิในคณะผู้ตรวจการก็พิจารณาเกิดท่าด่านเมื่อปี2536-37พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยดำริเมื่อปี2534ในวันที่4ธันวาคมมีการศึกษาเริ่มศึกษาปี2535รายงานศึกษาเสร็จประมาณปี2537ใช้เวลา2ปีเนื่องจากตอนที่ท่านพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีตำหนิตอนนั้นพ.ร. 2535ที่หนองพอหลังจากนั้น1ปีโครงการทั้ง2โครงการก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรียกพ.ร. 2535ก็คือต้องศึกษาความรู้สึกเราและต้องตั้งคณะกรรมการอันชุดหนึ่งว่าด้วยการดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดประมาณ42คนคุณท่านจำได้ติดเตียนเขามีรองปลัดกระทรวงเกษตรนะครับแล้วในขั้นตอนการศึกษาเนี่ยเรื่องภาษาจะต่างกับเกิดขึ้นเรื่องภาษาถ้าโลเทียบในแม่น้ำเจ้าพระยาก็คล้ายๆกับเกิดเจ้าพระยาหรือเกิดชัยนาทอันนี้คือเกิดภาษานะครับแต่เนื่องจากมีพื้นที่รับน้ำนั่นเองเกิดท่าด่านตอนแรกเกิดท่าที่ตกน้ำตกน้ำตกเกิดเหวนรกที่อยู่ข้างในแต่ที่อาจารย์ที่ได้อธิบายแต่เนื่องจากว่ามีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยก็ขยับออกมาข้างนอกผมเข้าใจว่าท่วมอยู่ในเขตยานอีกท่าประมาณร้อยกว่าไร่แต่ตัวเขื่อนเนี่ยอยู่ไปทับเขื่อนเป็นฝ่ายเดินของฝ่ายท่าด่านแล้วก็มีข้างนอกเป้าหมายของเขื่อนท่าด่านคือว่าเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตจังหวัดชลบุรีจังหวัดนครนายกแล้วมีพื้นที่เกษตรประมาณ 5,400 ไร่อันนี้คือเป้าหมายนะครับน้ำท่วมจริงๆประมาณ 3,700 ไร่เท่านี้พอดีผมเกิดปากไปเกิดท่าด่านการชนเนี่ยได้น้ำประมาณ224ล้านแล้วก็คือควบคุมน้ำแล้วก็เอาน้ำมาไล่น้ำต่อยและแก้ไขปัญหาน้ำต่อยในเขตบางอำเภอในจังหวัดนครนายกส่วนเกินบางสักเนี่ยผมคิดว่าก็คือป้องกันน้ำท่วมในเขตจังหวัดสระบุรีและลุ่มน้ำป่าสักก่อนที่น้ำจะไหลลงแม่ก่อนที่เกิดบาดแม่น้ำป่าสักจะไหลลงพระนครศรีอยุธยา
แต่ถ้าถามว่าเป้าหมายจะจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยู่ประเทศได้ไหมก็คงไม่ได้หรอกใช่ไหมคุณสมัครก็บอกว่าโน่นอ่ะพวกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถึงขุดปากกาเนี่ยอันนั้นก็เป็นความเข้าใจของคุณสมัครจะเรียกผมคิดว่ากรณีของสองเขื่อนมีความต่างกันก็คือแม้แต่เป็นเขื่อนตามแนวพระราชบัญญัติก็ตามก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่พอมาวันนี้เนี่ยกฎหมายเขื่อนนี้เข้ามีพนักผู้จัดการไม่น้อยกว่า5-6กันไม่ต่างอะไรกับเขื่อนแม่วงไม่ต่างอะไรกับเขื่อนแก่งกระเด้นไม่ต่างอะไรกับเขื่อนท่าแท้ไม่ต่างเลยนะครับจนสุดท้ายหมายความว่าข้อกำหนดตัวนี้นำไปถูกปฏิบัติได้แต่ที่อาจารย์คุณคิดว่าก็เลยคณะผู้จัดการก็เลยให้ผ่านแต่กรณีของเขื่อนแม่วงไม่ใช่ต่างกันหนึ่งเขื่อนแม่วงมีการศึกษาปี2537รายงานไปข้าพระราชบัญญัติประมาณปี2539คณะผู้จัดการก็มีความเห็นก็เกิดนี้เติมให้อยู่ที่ตรงนี้ก็คือเรื่องประวัติของชนกันกับเขาตกผงแต่ไม่ได้ถูกเรื่องที่ของชนกันเพราะหนึ่งมีประชาชนถูกได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าอยู่ในเขตป่าจะไม่มีผลกระทบเพราะสุดท้ายก็มีการสั่งให้ทำรายการที่การเมื่อปี2443ที่จังหวัดนครสวรรค์ประมาณเดือนพฤษภาคนที่เป็นประธานก็คืออดีตอธิการบดีที่มหาลัยนี่แหละเป็นประธานแล้วความเห็นมีความเห็นมาประมาณ 4-5 ข้อแล้วก็เสนอไปยังคณะผู้จัดการพิจารณาใหม่คณะผู้จัดการก็เลยบอกว่างั้นเอาโครงการเขื่อนแม่วงไปผนวกอยู่ในแผนในการรุ่นน้ำแต่แก่กรรมซิแต่ไปผนวกเนี่ยเพียงแต่เรียกประชุมคณะผู้จัดการคณะกรรมการรุ่นน้ำแล้วก็ให้ยกมือว่าเห็นด้วยเขื่อนแม่วงอยู่ในแผนในการรุ่นน้ำแต่แก่กรรมไม่ใช่อย่างนั้นครับข้อที่จริงก็คือว่าคุณต้องไปดูก่อนว่ารุ่นน้ำแต่แก่กรรมแบบที่อาจารย์บัญชาพูดเนี่ยน้ำมันไหลเท่าไหร่ถ้ามีเขื่อนแม่วงแล้วมันดีกว่าเดิมยังไงมีเขื่อนแม่วงแล้วคุณจะบริหารจัดการได้เหมาะสมแค่ไหนมันต้องไปศึกษาข้อมูลคือแผนรุ่นน้ำสแกนทั้งรุ่นก่อนแล้วค่อยออกโครงการเป็นใหญ่แล้วมาต่อคณะผู้จัดการไม่ได้เขาก็ใส่อย่างนี้ก็ทำเรื่องมาที่คณะผู้จัดการขอพอขอพอก็ตอบไปว่าที่จริงเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดไม่เป็นประจำเจตนาที่คณะผู้จัดการเนี่ยส่งให้ไปทำเอาแผนแม่บทของการจัดการรุ่นน้ำแม่วงเนี่ยเข้าอยู่ในแผนการจัดการรุ่นน้ำแต่ในการมีเฉพาะเกิดแม่วงฉะนั้นผมคิดว่าเข้าใจว่าในความต้องการเรื่องการเรียกร้องนี่เป็นเรื่องปกตินะครับว่าอาจจะข้อมูลที่ไม่เหมือนกันคือผมเข้าใจว่าอดีตนายกเนี่ยคือถ้ามีเขื่อนมีน้ำแล้วอาชีพมันจะเพิ่มขึ้นมันมีความเสี่ยงครับผมที่เป็นลูกเกษตรกรครับเพราะผมทำสวนบ้านผมเวลาอย่างนี้นะก็ไม่ได้ต้องพึ่งพาละใช้วิธีแบบข้างใช้น้ำเอาเองต้องใช้วิธีหักน้ำวันหนึ่งต้องขนน้ำห่างจากบ้านผมประมาณ3กิโลโดยใช้เปลี่ยนขนมาก็มีพิธีความบากไม่ต่างเลยละท่านนะแต่ถามว่าวันนี้ถ้าถามว่าเป้าหมายถ้ามีเกินแล้วรายได้จะพุ่งพรวดก็เป็นแบบที่เขาคาดการณ์หรือเปล่าอาชีพเกษตรกรอาชีพที่มีความเสี่ยงมากกว่าการทำธุรกิจจากเดิมเท่าเดิมทั้งสิ้นฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการศึกษาถ้าออกมาครบถ้วนของดูเนี่ยมันก็จะตอบได้ว่าทางเศรษฐกิจคุ้มหรือไม่คุ้มผมถามว่าไปเกิดที่ช้าหนึ่งอยู่ในเขตพิจารณาครับอันที่สองเมื่อมีกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพย์เมื่อปี2553คือช่วงปี53นี่เขาศึกษา FTA อยู่พอปี53ไปมีเดือนธันวาก็มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถือร้องว่าโครงการที่มีความจุน้ำเกิน100ล้านลูกบาศก์เมตรหรือพื้นที่น้ำท่วมเกิน1ไร่ต้องศึกษาผลลัพธ์อยู่รอบด้วยสุขภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2ตามที่ประกาศกระทรวงทรัพย์คืนนี้ก็เข้าหลักเกณฑ์ปี 56ก็โทษปี54เดือนสิงหาจนถึงปี55ก็นำไปสู่การศึกษาผลต้องสู่ร้อนและสุขภาพแต่ถามว่าเกิดนี้เป็นเกิดแรกไหมที่มีการศึกษาผลต้องสู่ร้อนสุขภาพตามประกาศกระทรวงทรัพย์ใหม่หรือว่าเป็นเกิดแรกนะครับเกิดที่สองเกิดเจ็บกระเด้งก็กรมชลมีการตั้งงบศึกษาเรื่อง EA เกิดนี้60ล้านศึกษาเรื่องเจ็บกระเด้งทั้งหมด200ล้านอันนี้คือข้อเท็จจริงฉะนั้นผมว่าถ้าข้อมูลมันยังไม่ครบก็ถือว่าเป็นดุลพินิจของการรับผู้ดำเนินการให้เขาเห็นว่าข้อมูลมันครบหรือไม่ครบความเห็นที่มันจะถามเหมือนที่ท่านอดีตนายกพูดโดยพิจารณาก็คือว่าเราไม่ได้บอกว่าเกษตรกรไม่มีสิทธิ์ใช้น้ำเมื่อท่านเปรียบเทียบเนี่ยระหว่างการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกับการใช้น้ำประปาของกรุงเทพนี่มันก็แตกต่างกันนะก็เหมือนกับคนเปรียบเทียบว่าทำไมกรุงเทพถึงมีรถไฟฟ้าใช้ถูกไหมนั้นก็ไปลงทุนในเขตจังหวัดอื่นให้มีรถไฟฟ้าใช้อันนี้คือข้อเปรียบเทียบนะอันนี้ผมไม่ได้ติดใจในประเด็นอย่างนี้แต่ว่ากรณีเรื่องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยถ้ามันมีการใช้น้ำแบบเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีทางเลือกในการจัดการอันนี้ในมุมมองของ
ต่ว่าผมเนี่ยผมอยากจะตอบว่าความเห็นว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยมันเพิ่มประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการศึกษาผลกระทบถึงทางด้านสุขภาพเพราะผมอยู่ในคณะกรรมการ4ฝ่ายตอนที่ยกร่างให้มีการประกาศก่อนที่จะมีการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพคือประกาศ3เรื่องครับ1ข้อ1ข้อ2ข้อ3คือขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยคือ public reporting public scanning และ public review public reporting คือทำที่เทศบาลนครสวรรค์ public review คือทำที่โรงเรียนบ้านยาวพิยาคมคุณหาณรงค์คะเวทีคุณหาณรงค์อีกยาวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดีเบตกันเรื่องนี้แหละค่ะขั้นตอนกระบวนการนะคะเพราะเมื่อกี้นี้เราอธิบายเรื่องขุนด่านนะคะเรื่องป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ไปแล้ว อันนึงก็คือหลายท่านที่อยู่ในที่นี้คงมีประสบการณ์เรื่องขุนด่านประการชนว่าแต่แรกเริ่มนั้นเนี่ยจะสร้างที่น้ำตกเหวนรกเลยด้วยซ้ำเป็นการย้ายจุดลงมานะคะแล้วก็ป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยเป็นการสร้างในพื้นที่น้ำท่วมเป็นวงกว้างแล้วก็กินพื้นที่ป่าอนุรักษ์น้อยมากต่ำมากเป็นการอพยพชุมชนอันนี้ก็หลายท่านก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยส่วนกระบวนการ EAA ในยุคนั้นเนี่ยก็ยังไม่กว้างขวางแต่ว่าได้มีการศึกษาไว้นะคะอาจจะต่างกับแม่วงซึ่งมีความเข้มข้นเพราะว่าเรามีการประกาศใช้พรบหลังปี35นี่แล้วก็ต้องยินดีอย่างที่คุณหาณรงค์บอกก็คือว่าอย่างน้อยมันได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและต่อมาก็คือ SIA ก็คือเชิงสังคมด้วยแล้วยังมี SEA อีกเพราะฉะนั้นเราจะมีอีกหลายIAEA กันมากนะคะในเรื่องของการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ไม่ทราบท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะติดนะครับพอดีในข้อสงสัยของผมก็คือเหมือนกับเราได้คุยกับผู้นำในอดีตผู้นำกันหลายฝ่ายเราก็มองว่าเปรียบเทียบเมื่อ20ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่โครงการที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะอยู่ในโครงการพระราชดำริแล้วเราก็ไปดูเอกสารที่ว่าที่เกิดแม่วงที่จริงแล้วเนี่ยในชุมชนก็ถวายฎีกากันไปผู้นำชุมชนก็ถวายฎีกากันพอสมควรใช่ไหมสองสามรอบแต่เสร็จแล้วก็ไม่มีหนังสือที่เรามองเห็นว่าเอ๊ะอย่างนี้ถือว่าเป็นพระราชดำริหรือเปล่าและที่อยู่ในเกิดเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าก็คือเรามองเห็นมันมีการถวายฎีกาโดยในดีรักวงสมุทรและดีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเมื่อวันที่19กันยายน2554ถ้าตัวเลขไม่ผิดนะผมปั๊บแต่ดึงมาจากข้อมูลตรงนั้นก็คือท่านทรงได้ชื่นชมคลองบ้านโพที่สามารถเพิ่มการน้ำไหลของน้ำลงทะเลได้เร็วขึ้นจากอดีตแล้วก็ 3.3 และท่านมีรับสั่งป่า 3.4 ปีส่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่วิทยามาเนี่ยถือว่าได้ดีพอสมควรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งท่านได้มีพระราชบัญญัติเร่งให้ก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในส่วนภาคกลางเร่งรัดการสร้างเขื่อนแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อกักเก็บน้ำในสาขาลูกน้ำตะแกรงเดี๋ยวประเด็นนี้เราเก็บไว้ช่วงสำคัญช่วงอีกช่วงหนึ่งดีกว่าอันนี้เดี๋ยวนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนที่เอท่านเลยก็คือคนที่ก็มีโอกาสที่ได้สงสัยในส่วนที่ว่ามันเหตุไหนเหตุอะไรในข้อมูลเชิงแม้กระทั่งท่านกำลังจะศึกษาไปถึงอาจจะวันข้างหน้าจะเป็นลูกน้ำไส้เดือนอะไรผมก็ไม่ทราบนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันเป็นเวลาที่ชาวบ้านเขานับรอมันจะจบอย่างไรใช่ไหมจะสรุปตรงไหน ESIA อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยถ้าไปพูดกับชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกครับว่าเรื่องอะไรใช่ไหมผมก็พอรู้บ้างว่ามันคือเรื่องอะไรแต่เพียงแต่ว่าท่านครับสมมุติว่าเราจะสรุปสัก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันเพียงพอกับรอคอยที่ผ่านมาแล้ว20 30ปีหรือไม่สิ่งต่างๆที่จะทำด้วยตัวหนังสือหรือท่าสรุปของมันเนี่ยมันสามารถย่นจาก1ปีมาเป็น1วัน1วัน1ชั่วโมงได้แต่ว่าผมถึงบอกว่าคนตัดสินความพึงพอใจหรือว่าให้ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยตรงไหนกันแน่ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติทำอีกปีแล้วไม่พอใจแล้วตรงไหนกันแน่อันนี้ก็คือส่วนของชาวบ้านในวงที่ได้นั่งศึกษาหรือกันแล้วว่าเอ๊ะเราไม่ใช่ว่าเราไม่ยอมรับในส่วนศึกษานะเราจะเชื่อหมอว่าป่วยแล้วต้องไปหาหมอเราจะเชื่อเด็กๆก็จะเชื่อคุณครูว่าสอนแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้คอไก่หมอไก่เราก็เชื่อมาตลอดเราก็เชื่อผู้ที่มีประสบการณ์เหมือนกันว่ามันต้องเป็นอย่างไรมันถึงจะจบก็ต้องฝากนะครับว่าที่จริงแล้วอย่างที่ผมบอกอะ
หลายๆส่วนถ้ามันเป็นข้อขัดขวางหรือกีดขวางเนี่ยต้องขอความกรุณาหน่อยเพราะบางทีส่วนที่เขารอมามันนานเกินไปแล้วขอบคุณครับค่ะดร.ลุงจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะแต่ป่าเราก็ยังอยู่นอกความสนใจของรายงานผลกระทบอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็การตีมูลค่าอีกซึ่งอาจารย์อุทิศอาจจะขอเพิ่มเติมได้ไหมคะคืออันนี้เป็นคำถามจากตัวผู้ดำเนินการเองคือหนูสงสัยเรื่องของการตีมูลค่าต้นไม้แล้วก็สัตว์ป่าว่าเราเอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาความรู้สึกหรือว่าเอามูลค่าทางการตลาดหรือเอาจุดไหนที่จะตีมูลค่าได้ครับปัญหาเรื่องตีราคาเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงเราการนะเอาว่าในเรื่องต้นไม้นะถ้าเราจะตีราคาต้องคิดปริมาณไม้คิดอัตราการเจริญเติบโตต่อปีคูณด้วยอายุของเขื่อนว่าถ้าเขื่อนเนี่ยสร้างไป50ปีเลิกเขื่อนที่มีอายุลงทุนเนี่ยตั้งไว้50ปีถ้าเกิน50ปีถือว่าได้กำไรถ้าไปถึงจุดหนึ่งต้องทุบแล้วก็จริงหรือสร้างใหม่ก็ไม่ได้ตะกอนมันเต็มอันนี้เขาคิดกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม้ก็ต้องคิดรายได้ทุกปีจนถึง50ปีไม่ใช่คิดเฉพาะปริมาณไม้ที่มีอยู่ในเขื่อนนั้นตัดไปทีเดียวต้องคิดรวมทั้งหมดจนถึงจุดนั้นทุกเขื่อนแล้วก็50ปีจะต่อไปอีกกว่าจะปลูกป่าปรับขึ้นมาให้ได้ไม้เท่าเดิมก็ต้องคิดนี่เฉพาะไม้อย่างเดียวนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรายังมองเรื่องหนึ่งหินมองอันนี้ก็ต้องไปถามอาจารย์จากท่านอาจารย์จุฬาซึ่งท่านเคยประเมินผลกระทบราคาเขาใหญ่ท่านบอกว่าไร่ละเนี่ยที่คิดมา500,000เนี่ยไม่ถูกท่านบอกว่าต้องมากกว่านั้นไร่หนึ่งถ้าใครไปทำลายป่าในเขาใหญ่ต้องคิดแล้ว500,000ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเรื่องของคาร์บอนเรื่องของอะไรต้องนำเข้ามารวมนี่เรื่องป่าตอนนี้เราบอกไม่ได้ว่าที่คิดมาไม่ถูกต้องผมบอกไม่เลยว่าไม่ได้สำรวจจริงถ้าไม่สำรวจจริงคิดราคาเพราะไรผลมาแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแผนที่ของป่าสักป่าเต็งรังป่าอะไรซึ่งมันจะได้ประเมินราคาได้ถูกต้องไม่มีประกอบมาก็ยังคิดราคาไม่ได้ต้องทำใหม่ทำหลังผมบอกไปเลยไม่ทราบเดี๋ยวเราจะเบรกช่วงนี้กันจะ เก็บประเด็นต่างๆนานาที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่ท่านคุณหานรงค์นะคะแล้วก็ทั้งท่านอดีตนายกอบต.เขาชนกำแล้วก็คุณธนพลยังอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีวิทยากรมาเพิ่มเติมอีกด้วยแล้วก็มีแนวทางทางเลือกที่ทางมูลนิธิปิดทองหลังพระได้นำเสนอเอาไว้ด้วยเหมือนกันค่ะอาจารย์บัญชายกมือเชิญค่ะคืนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ท่านแบบผมเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยสาขาหลักของเรียนคือการพัฒนาแหล่งน้ำสร้างเขื่อนและแหล่งต่างแต่ทำไมในกรณีนี้เราถึงมาพูดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามันเหมาะสมมากก็คือนี่ครับเขื่อนในประเทศไทยเนี่ยตลอดเวลาการสร้าง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งที่เหมาะสมมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้น้ำมากราคาก่อสร้างต่ำและก็รบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยเนี่ยเราสร้างจนเกือบหมดแล้วนะครับนะมันถึงได้เป็นเหตุว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเขื่อนมันแทบสร้างไม่ได้ที่มันสร้างไม่ได้เพราะเขื่อนที่มันไม่กระทบมันเกือบหมดแล้วไงมันเหลือแต่เขื่อนที่กระทบกำลังหรือไม่คุ้มทุนแรงงานผมก็อยากเรียนท่านว่าทำไมถึงได้กระบวนการนี้กันแล้วถ้าถามผมว่าเขื่อนในประเทศไทยเมื่อคิดปริมาณน้ำเนี่ยเยอะดีอะเทียบกับมาตรฐานโลกเยอะมากนะครับแต่ว่าทำไมเราไม่พอใช้ผมก็ไม่ขอพูดรายละเอียดที่นี่เอาว่าบริหารจัดการเราจะมีปัญหาเยอะนะครับนะและเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แทบจะไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับมันก็เลยมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าเมื่อคิดปริมาณน้ำที่ใช้ต่อรายเท่าไหร่เนี่ยถือว่าสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่เราไม่ได้แก้เลยและเราบอกว่าจะหาแหล่งน้ำมาเพิ่มตลอดเวลาแต่เราไม่ได้กลับไปทบทวนว่าที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราเป็นบริหารจัดการที่ดีอย่างผมว่านี่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทำไมต้นทุนแรงงานมันเน้นลำบากนะครับและการก่อสร้างต่างๆในประเทศไทยมันลำบากทางพื้นที่แล้วก็อีกอันหนึ่งผมคิดว่า
เรื่องพืชที่ปลูกในไทยเนี่ยมันเป็นประเด็นของทุกคนก็คือว่าประเทศอื่นเนี่ยเวลาเขาพัฒนาแหล่งน้ำมาแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความหลากหลายของพืชเขาจะเน้นพืชที่มันสร้างรายได้มากแต่ของเราเป็นกลายว่าพอสร้างพัฒนามาแล้วมันปลูกข้าวอย่างเดียวมันก็เลยเป็นผลผลที่ว่าผลตอบแทนในไทยมันต่ำแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นที่ตอบโจทย์เราที่ไทยก็ปลูกข้าวมากกว่านี้เพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ปลูกข้าวมากกว่านี้แล้วก็เราก็จะปลูกพืชอื่นได้กำไรมากกว่านี้ต่อประเทศด้วยนะครับขอบคุณครับครับคิดว่านะครับคงในภาคเช้าเรามี2โปรแกรมตอนแรกแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกมาแล้วว่าจะยกไปภาคบ่ายรวดเดียวจบเลยนะครับแล้วก็เรามีอาหารเที่ยงนะครับเป็นอาหารกล่องซึ่งเตรียมไว้ให้ทุกท่านแบบไม่อั้นนะครับทางที่ด้านนอกนะครับเชิญคุณผู้ชมครับค่ะ